ตัวเองหิวแล้วไปหาอะไรกินกันดีกว่าเอ้ยไปงั้นเดี๋ยวกูพาไปกินเดี๋ยวนะนี่มันบ้านอุ่นกายไม่ใช่ร้านอาหารหรือว่านี่มันเป็นหอพักไม่ใช่เขามีบริการอาหารด้วยไม่ดีเดี๋ยวกูพาไปป่ะไม่เถียงละมีของกินแน่นอนแต่นี่มันร้านกาแฟเขามีบริการอาหารอยู่ข้างบนค่ะมาทางนี้เลยไปกันเลยเอ้านี่เราเข้ามาในบ้านใครหรือเปล่าเนี่ยตอนนี้เราอยู่ที่บ้านอิงอุ่นกายค่ะที่นี่นะคะเป็นร้านอาหารสไตล์ที่แบบว่าเหมือนอยู่บ้านตัวเองเลยพี่บูมสำหรับในร้านอิงอุ่นกายนะครับบรรยากาศก็เหมือนเรามาเที่ยวบ้านของเพื่อนครับแต่งสไตล์โมเดิร์นล็อฟนะครับโอ้ร้านน่านั่งมากๆครับแล้วก็มีอุปกรณ์ดนตรีแล้วก็ของที่เป็นแนววินเทจเยอะแยะเลยแต่ที่พิเศษกว่านั้นครับปึ๊บนี่มีเล่นดนตรีสดครับไม่ใช่ฮะอันนี้น่าคุ้นๆนะทำอะไรอยู่วะพี่เมียวมีกีตาร์ให้เราให้เล่นด้วยพี่บูมใครจะอยากจะมาร้องเพลงหรือว่าแบบมาปาร์ตี้เพื่อนฝูงนะแล้วก็หรือว่าอยากจะมาปล่อยพลังเนี่ยที่นี่ได้เลยค่ะก็แน่นอนครับบรรยากาศชิลๆอย่างนี้นะครับมาเป็นครอบครัวนะครับเราสามารถมาใช้เวทีนะครับเล่นดนตรีเองได้นะครับหรือว่าเราจะมาแจมกับเจ้าของร้านที่เล่นกีตาร์แล้วก็เรามานั่งร้องเพลงก็ได้ส่วนเดี๋ยวอาหารนะครับเรามาดูกันครับว่าที่นี่มีอะไรเด็ดๆให้เราชิมครับที่ร้านอิงอุ่นกายครับทุกอย่างที่ประดับอยู่บนกำแพงเนี่ยมีสตอรี่มีเรื่องราวนะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากทราบเรื่องราวของสิ่งของทุกอย่างที่อยู่บนกำแพงเนี่ยสามารถสอบถามจากเจ้าของร้านก็ได้นะอย่างอันนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นไม้กลองครับของมือกลองวง Big Ass เลยทีเดียวนะที่สำคัญครับในร้านมีมุมถ่ายรูปน่ารักน่ารักนะครับกับของวินเทจครับทำให้ล้ำลึกถึงครั้งวัยเยาว์ครับแต่ว่าบนฝากำแพงนี้ผมรู้สึกว่าคุ้นๆนะหน้าคุ้นๆนะอ๋อนี่ไงรายการไทยกระจ่างแล้วก็คนเล่าข่าวอินดี้นั่นเองเอ๊ะทำไมมาอยู่ตรงนี้ล่ะค่ะแล้วสำหรับที่ร้านอิงอุ่นกายแห่งนี้นะคะนอกจากบรรยากาศที่แบบทำให้เรารู้สึกว่าเหมือนเราอยู่บ้านเนาะอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเรามาเที่ยวบ้านแล้วเพื่อนทำกับข้าวให้ทานอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าที่นี่เจ้าของร้านเขาทำกับข้าวเองเลยค่ะและที่กล้วยอยากจะแนะนำเลยนะคะสำหรับที่ร้านอิงอุ่นกายแห่งนี้นะคะนอกจากจะเป็นร้านสเต็กแล้วผักที่ใช้เนี่ยก็เป็นผักออร์แกนิกค่ะปลอดภัยไร้สารแน่นอนและนี่เลยค่ะพี่บูมกาแฟแก้วนี้นะคะเป็นกาแฟออร์แกนิกค่ะส่งตรงมาจากภาคเหนือเลยนะคะส่วนแก้วนี้นะคะของกล้วยค่ะแครอทมะนาวค่ะวันนี้กินแบบว่าเฮลตี้กันมากๆเลยนะตอนแรกบอกว่าจะไม่กินเนี่ยน้ำแครอทกลัวเป็นน้ำผักเป็นไงบ้างอร่อยมาแล้วมาแล้ววันนี้เรากินอะไรกันบ้างวันนี้ดูเฮลตี้มากเลยพี่บูมนี่ค่ะวิอันนี้อาหารอันนี้คือสลัดหมูย่างสลัดหมูย่างใช่ได้ข่าวว่าที่นี่เขาใช้ผักออร์แกนิกด้วยใช่ป่ะถูกต้องแล้วเราที่นี่ให้ผักเยอะมากโอ้ผักออร์แกนิกที่นี่เป็นปลูกในฟาร์มออร์แกนิกเนาะที่อยู่ที่กุมภาวาปีครับแล้วก็น้ำสลัดดูสิเป็นน้ำสลัดทำเองแบบโฮมเมดด้วยนะนี่เลยค่ะจานนี้ไม่ต้องบอกก็รู้ว่าเป็นอะไรสเต็กปลาแซลมอนค่ะปลาหลัก2จานแล้วขอไทยๆบ้างสิปลาทอดสมุนไพรค่ะหน้าตาน่ากินมากเลยและนี่เลยค่ะเมนูนี้ซิกเนเจอร์ของที่นี่เลยนะคะไก่อิงอุ่นกายค่ะซอสบาร์บีคิวเป็นซอสบาร์บีคิวโฮมเมดนะคะเจ้าของร้านทำเองค่ะอยากให้ลองค่ะอยากให้ลองค่ะอร่อยอร่อยนี่ก็อร่อยผักสดมาก
ซอสอร่อยมากค่ะอร่อยในใจไม่เคยมีผู้ใดจนความรักเธอเข้ามาทำให้ดวงตาฉันเห็นความสดใสข้างกายไม่เคยมีผู้ใดจนความรักเธอเมตตาเป็นพลังให้ฉันสู้ต่อไปนี่ตอนนี้เราอยู่กับเจ้าของร้านอิงอุ่นกายครับเห็นหน้าคุ้นๆนะครับเพิ่งเห็นด้านหลังครับนี่คือช่องคนเล่าข่าวอินดี้ครับใครติดตาม YouTube ผมอยู่นะครับตามไปดูช่องนี้ด้วยเป็นไงครับพี่เราเคยเห็นกันอยู่ใน YouTube เนาะทำช่อง YouTube ด้วยครับแล้วก็อันนี้เป็นที่นี่เป็นร้านเป็นร้านครับเป็นร้านแล้วก็เป็นสตูดิโอในการถ่ายทำช่อง YouTube ด้วยอ๋อแล้วก็เลยมาเปิดร้านอาหารเนาะใช่ครับเราเป็นคนอุดรเหมือนกันนะครับก็สำหรับเพื่อนๆครับที่อยู่อุดรเนาะอยากมาทานร้านอาหารโฮมเมดบรรยากาศดีๆแล้วก็รสชาติอร่อยที่สำคัญครับที่นี่เขาใช้ผักออร์แกนิกอีกด้วย อยากให้พี่เอครับฝากถึงเพื่อนๆเนาะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนๆ YouTube หรือว่าเพื่อนๆที่อยู่ในอุดรธานีครับเกี่ยวกับร้านอิงอุ่นกายแล้วก็ช่อง YouTube เราด้วยนะครับฝากน้องๆด้วยนะครับที่อยู่ในช่อง YouTube ทั้งของในของน้องด้วยน้องบูมแล้วก็ในช่องของพี่ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นคนเล่าข่าวอินดี้หรือว่าจะเป็นไทยกระจ่างนะครับก็ร้านอาหารนี้เป็นร้านอาหารที่แบบเราเป็นกันเองนะครับเป็นเหมือนบ้านเวลามาทานก็เหมือนมาทานอาหารบ้านพี่ครับเราก็เลือกสรรวัตถุดิบต่างๆนะครับที่มาให้จะเป็นวัตถุดิบที่เราคัดสรรมาแล้วนะครับเป็นออร์แกนิกเกือบทั้งหมดนะครับผมเอาเป็นว่าใครอยู่อุดรครับแวะมาเลยครับร้านนี้ครับไม่ใช่เอามีหอพักด้วยแต่ไม่ใช่หอพักอย่างเดียวเป็นร้านอาหารนะครับสังเกตดีๆครับเป็นร้านอาหารขึ้นมาทานได้นะแล้วก็ถ้าคนที่ดูช่อง YouTube กด Subscribe ครับ2ช่องเลยส่วนคนที่อยู่ใน Facebook นะครับก็อย่าลืมกดติดตามครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะครับเราเรียกร้านนี้แบบว่าร้านธุรกิจพอเพียงครับมีทั้งหอพักร้านกาแฟและก็ร้านอาหารนะครับ